ไม่รู้ว่านานแค่ไหนที่เราไม่ได้ใกล้ชิดกัน2ต่อ2อย่างวันนี้บรรยากาศในรถค่อนข้างเงียบเพราะไม่มีใครพูดอะไรสักคำกวีจึงยื่นมือไปเปิดวิทยุคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยลืนลางยังหอมดังวันเก่ายามเมื่อลมโชยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจเพลงดังเพลงฮิตกระทบเข้าหูเขาและเธอความหมายจากเนื้อเพลงทำให้มาลินสะท้านใจอดคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีความสุขกับเขาไม่ได้ด้านกวีเองยังคงขับรถตรงไปข้างหน้าอาจจะมีบ้างที่สายตาเหลือบมองแม่ของลูกไปงานโรงเรียนกันไหมลินเพลงทำให้บรรยากาศภายในรถเปลี่ยนไปจริงๆทั้งคู่ผ่อนคลายมากขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเพลงเศร้าก็ตามมาลินหันมาจ้องสารถีก่อนตอบไปว่าน่าจะไปค่ะไม่ได้ไปมานานแล้วลินอยากเจอเพื่อนกวีอยากพูดออกมาว่าเราไปด้วยกันไหมหากความจริงทำได้เพียงพยักหน้าเบาๆแต่ก็ไม่วายชวนอีกฝ่ายคุยต่อเอาลูกไปด้วยนะมาลินหันมามองเขาแวบหนึ่งก่อนหลุบตาใช้ความคิดอยู่ในหัวกวีไม่รอช้าพยายามโน้มน้าวใจเธอต่อเอาลูกไปเจอเพื่อนๆสิลินนอกจากเอมแล้วคนอื่นเขายังไม่เคยเห็นลูกเราเลยนะอาจารย์บุปผาก็ด้วยมาลินกระพริบตาถี่เงยหน้ามองกวีอีกครั้งนั่นสิเธอควรจะพาลูกไปเจอเพื่อนๆบ้างก็ได้ค่ะลินจะพาน้ำว้าไปแต่ว่าหลังจากเสร็จงานโรงเรียนลินกับลูกจะไปหาพ่อที่สุพรรณนะคะ